ไปดูเรื่องของหมิงอรินมาศกันบ้างคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาออกมายอมรับว่าความรักครั้งเก่าเนี่ยทำให้เข็ดหมดศรัทธากับเรื่องของความรักในชีวิตไปเลยนะคะไปฟังมุมมองของเธอกันค่ะหมิงอรินมาศค่ะนักแสดงสาวแล้วก็นางสาวไทยประจำปี2546เปิดใจหลังจากที่ไปออกรายการเกี่ยวกับความรักมารายการหนึ่งนะก็ได้พูดถึงเรื่องราวความรักในอดีตอย่างเปิดอกค่ะถึงขั้นที่เจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าเข็ดกับความรักและหมดศรัทธาเพราะว่าความรักครั้งเก่านะคะหากว่าจะมีรักครั้งใหม่เนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตั้งกำแพงเอาไว้สูงมากหากจะคบกับใครใหม่โดยหมิงเองเนี่ยบอกนะคะว่าที่ตัดสินใจไปออกรายการและพูดถึงเรื่องราวความรักไม่ได้ตั้งใจจะแฉคนรักเก่านะแต่ไปพูดเพื่อหวังที่จะให้เป็นกำลังใจกับผู้อื่นขอไม่บอกว่าอดีตคนรักเก่าที่เธอพูดถึงเป็นใครและยอมรับว่าตอนนี้มีคนเข้ามาคุยด้วยแล้วนะคะเป็นคนนอกวงการเจอกันเพราะชอบทำบุญเหมือนกันยังขอไม่ใช้คำว่าแฟนค่ะขอศึกษาให้ดีๆก่อนและรักครั้งใหม่นี่จะต้องผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะถึงจะเริ่มตัดสินใจทำอะไรต่อไปนะคะไม่คิดมากในตอนนี้นะคะที่เพื่อนๆเนี่ยแต่งงานกันไปหมดแล้วแล้วก็มองว่าหากเจอคนที่ใช่ค่ะเรื่องเวลาก็ไม่ใช่อุปสรรคมันเป็นเหมือนการสะท้อนให้เห็นบางคนอาจจะมีประสบการณ์เหมือนเราแล้วในวันนี้เขายังหาทางออกไม่ได้แต่เราออกมาได้แล้วแบบนี้ค่ะมันก็เป็นกำลังใจให้เขามากกว่าเข็ดมากกลัวแล้วไม่เอามาว่ามันเข็ดจริงๆค่ะคือสิ่งที่เจอในเทปที่เล่าไปมันเข็ดจริงๆผมก็ยังไปตามดูเลยค่ะว่าเป็นใครกันนะทำให้หมิงเข็ดอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปรู้เลยค่ะ ว่าหมิงไม่ได้มาออกเพื่อจะมาแฉใครเราไม่ได้พูดอะไรน่าเกลียดเลยเราไม่ได้ไปว่าเขาหมิงมีแต่แฉตัวเองเรารู้สึกอายมากกับสิ่งที่เล่าไปว่ามันยังไม่หมดศรัทธาในความรักเท่านั้นมันก็แอบหมดมันก็แอบกลัวแล้วมันก็แอบหมดไปบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนดีจริงๆเนี่ยที่แบบมันจะมีไหมแล้วโสดกี่เดือนกี่ปีแล้วเกือบปีแล้วนะคะคือก็มีคนคุยหล่อไหมอะคะก็ดูโอเคคือแบบว่าเราก็ศึกษาที่บอกไปค่ะกำแพงสูงมากจริงๆถ้าเขาไม่ชนะใจเรารวมไปถึงไม่ชนะใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหมิงพูดเลยว่าหมิงจะไม่เริ่มต้นเราก็เป็นผู้หญิงแล้วเราก็ไม่อยากจะคบใครไปเรื่อยๆแล้วอะจากที่หมิงให้สัมภาษณ์ไปค่ะหลายคนก็แหมเนาะคุณผู้ชมทฤษฎีการค้นคว้าก็เกิดขึ้นนะคะพุ่งเป้าไปเลยค่ะว่าเป็นคนที่เข้ามาคุยล่าสุดและถูกใจหมิงเนี่ยน่าจะเป็นหมอสองหมอสองคือนายแพทย์นพรัตน์รัตนวรานะคะแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งซึ่งหมอสองได้ยอมรับผ่านสื่อว่าตนเองเนี่ยเริ่มจีบน้องหมิงก่อนและตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันนอกจากหมิงจะได้ร่วมกับทางด้านของเพื่อนๆนักแสดงนะคะส่วนยุคภาพนี้นะคุณผู้ชมนะก็ร่วมกับส่วนยุคเดินหน้าทำบุญบริจาคโลหิตมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 หลอดพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยให้กับทางสภากาชาดไทยนะคะซึ่งทางด้านของทั้งคู่เองเนี่ยก็มีการตั้งใจทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อช่วยเหลือสังคมนะคะตั้งแต่มีวิกฤตใหม่ๆแล้วก่อนที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจในช่วงนี้และทั้งคู่ก็ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ